นับตั้งแต่ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรโรดมณวัดธรรมมงคลตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2563เป็นต้นมานั้นได้มีหน่วยราชการองค์กรเอกชนบริษัทรัฐวิสาหกิจคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายและเข้าสักการะสรีระสังขารเจ้าพระคุณสมเด็จอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเลื่อนชั้นเกียรติยศประกอบศพจากโกฏไม้12เป็นพระราชทานโกฏมนดบจัดเครื่องสูงทองแผ่นลวดตั้งประดับซึ่งท่านผู้ชมกำลังได้รับชมอยู่เบื้องหน้าในขณะนี้นะคะสำหรับประเภทของพระโกฏนะครับแบ่งตามลำดับยศมีอยู่14ประเภทซึ่งโกฏที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้รับพระราชทานนั้นจัดอยู่ในประเภทพระโกฏมนดบใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมมกุฎราชสีหาภิกรมคิดอย่างสร้างขึ้นในรัชกาลที่4ครับและจากตำนานพระโกฏและหีบบรรดาศักดิ์ปัจจุบันโกฏมนดบมี2องค์องค์ประดับกระจกขาวเรียกว่าพระโกฏมนดบยิ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโกฏมนดบยิ่งประกอบศพสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมกุฏโตวัดบวรนิเวศวิหารและองค์ประดับกระจกน้ำเงินเรียกว่าพระโกฏมนดบเยี่ยมซึ่งตั้งประกอบศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังชิรินทโรวัดธรรมมงคลนอกเหนือจากนั้นนะคะเมื่อวันที่23ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสุพรรณบัตรพัดยศเครื่องประกอบสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณวชิรโรดมไปถวายที่หน้าโกฏศพค่ะซึ่งประกอบไปด้วย ที่เห็นในขณะนี้คือเป็นฉัตรทองขดลวดนะคะช็อตทองแผ่นลวดนะคะซึ่งตั้งประดับคู่กับพระโกฏค่ะและมีพัดยศสมณศักดิ์สุพรรณบัตรขันน้ำพันรองถมปัดคนโทถมปัดกาน้ำถมปัดหีบตราจักรีถมปัดบาทถมปัดกระโถนปากแตรยางกลางถมปัดพานหมากมีเครื่องพร้อมถมปัดผ่านล้างหน้าถมปัดกระโถนอย่างกลมนอกจากนี้ยังมีพัดรองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะและผ้าไตรพระราชทานประกอบอยู่ด้วยค่ะซึ่งรายละเอียดของแต่ละเครื่องประกอบนั้นนะคะเราก็จะมีภาพมาให้ได้เห็นด้วยนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่พัดรองค่ะเป็นพัดยศนะคะพัดยศสมเด็จพระญาณวชิรโรดมค่ะลักษณะพัดนั้นนะคะจะเป็นพัดแฉกทรงพุ่มเข้าบิน9แฉกซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือในขณะนี้ค่ะพัดแฉกทรงพุ่มเข้าบิน9แฉกนั้นนะคะมีพื้นผ้าตาดสีเหลืองสลับริ้วลูกขั้นด้วยผ้าตาดสีฟ้าอ่อนที่เห็นในขณะนี้นะคะเป็นพัดซึ่งเป็นพัดรองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครื่องประกอบสมณศักดิ์ที่ได้พระราชทานมาไว้ประกอบโกฏศพของสมเด็จพระญาณวชิรโรดมในวันนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นพัดยศสมเด็จพระญาณวชิรโรดมนะคะลักษณะพัดแฉกทรงพุ่มเข้าบิน9แฉกนะคะพื้นผ้าตาดเหลืองสลับริ้วลูกขั้นด้วยผ้าตาดสีฟ้าอ่อนตาดขาวและตาดสีฟ้าอ่อนนะคะปักดิ้นทองสลับดิ้นเงินเป็นลายกนกก้านขดลายก้ามปูรักร้อยใจกลางผ้าตาดเหลืองนั้นปักลายกนกช่อใบเทศนะคะส่วนยอดงานั้นแกะลายบัวซ้อน5ชั้นด้ามงาเป็นด้ามตันนะคะคอแกะลายเทพพนมสันพัดส้นพัดนั้นเป็นเม็ดทรงมันแกะเป็นลายลูกฟักสลับดอกพุทธาลค่ะพัดยศสมเด็จพระราชาคณะมีรายละเอียดแตกต่างกันตามแต่ละห่วงเวลาส่วนพัดยศสมเด็จพระราชาคณะแบบใหม่นี้นะคะนอกจากหลวงพ่อที่ได้ใช้แล้วพระมหาเถระผู้ที่ถือพัดแบบนี้ก็มีอยู่ในราชธินานามดังนี้นะคะมีสมเด็จพระวรรณรัตน์จากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วนะคะสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดยานนาวิสักวันนครปฐมสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์จากวัดยานนาวาและจะมีสมเด็จพระมหาวินีวงศ์สมเด็จพระมหาวิรวงศ์และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีค่ะค่ะลำดับนี้นะคะ
เป็นภาพของพระสุพรรณบัตรค่ะซึ่งข้อความตามจารึกว่าสมเด็จพระญาณวชิโรดมพุทธาคมวิสิทธิ์จิตตานุภาพพัฒนดิโลกสาธกธรรมวิจิตรวิเทศศาสนกิจไพศาลวิปัสสนาญาณธุราธรธรรมยุติกะคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระราชาคณะสถิตณวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารกรุงเทพมหานครจงเจริญทีฆายุจิรัตถิติการในพระพุทธศาสนาเทอญซึ่งได้ประกอบพิธีจารึกเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2563ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะเราได้ประมวลภาพนะคะซึ่งเป็นเครื่องประกอบศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสุรินทโรจากวัดธรรมมงคลนะคะซึ่งได้มีการเชิญเครื่องประกอบนั้นมาตั้งวางไว้ในวันที่23ธันวาคม2563ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในอาคารบุญญาวาสอีกด้านหนึ่งนั้นได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ค่ะโดยได้นำเครื่องสมณบริขารของสมเด็จพระญาณวชิโรดมนะคะอีกสักครู่เราจะได้นำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นภาพของโต๊ะหมู่ที่นำเครื่องสมณบริขารของสมเด็จพระญาณวชิโรดมมาประกอบไว้เบื้องหน้ารูปถ่ายของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะคะเพื่อแสดงออกถึงวัดปฏิบัติที่สมถะเรียบง่ายและเคารพบูชาระลึกถึงคุณของบุรพาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เห็นในขณะนี้นั้นเป็นบาตรบ่มเหล็กนะคะภายในด้านในของบาตรนั้นมีผ้าอาบน้ำของหลวงปู่กงมาตั้งแต่ปี2472โดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นนำมาเย็บเองนะคะทำเป็นผ้าสลักบาทเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผ้าไตรค่ะประกอบด้วยอังสะจีวรสบงนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพของช้อนที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นได้ใช้ช้อนด้ามนี้นะคะจนถึงปี2512เป็นช้อนที่ขุนเพ็ญภาชนารมผู้เป็นบิดาของท่านเจ้าคุณสมเด็จนั้นถวายให้กับสามเณรวิริยังขณะที่ยังเป็นสามเณรอยู่นะคะแล้วก็ท่านเจ้าคุณนั้นได้เลิกใช้ช้อนในปี2552ค่ะนอกจากนี้ยังมีผ้าสังฆาตินะคะแล้วก็มีผ้าไตรเป็นอังสาจีวรสบงค่ะซึ่งท่านก็จะใช้อยู่ไม่กี่ผืนนะคะใช้อยู่เป็นประจำนะคะนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าใส่ผ้าครองตรงนี้เป็นเรื่องของ อุปกรณ์กันหนาวเป็นผ้าอังสะเป็นหมวกถุงมือกันหนาวนะคะแล้วก็ไฟฉายที่ท่านได้ใช้ประจำก็จะมีอยู่มีแค่นี้เท่านั้นนะคะแสดงถึงความสมถะของหลวงพ่อเป็นยิ่งนักนะคะบาตรที่ได้ให้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นบาตรที่ท่านใช้จริงๆแล้วมีอยู่แค่ประมาณ2ลูกเท่านั้นเองลูกค่ะนะคะเป็นบาตรที่ใช้อยู่ต่อเนื่องค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นย่ามนะคะภายในย่ามนั้นก็จะมีของใช้จำเป็นค่ะอย่างเช่นใจปากกายาหอมสมุดและของใช้บางอย่างนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่สิ่งของแล้วก็เป็นผ้าที่ท่านใช้นะคะแล้วก็นี่เป็นภาพของเครื่องสมณบริขารของสมเด็จพระญาณวชิโรดมนะคะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเป็นแปรงสีฟันที่พระป่าเป็นไม้จิ้มฟันด้วยนะคะเป็นแปรงด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นภาพนะคะการเคลื่อนขบวนค่ะเป็นการแห่โกรธศพขึ้นรถวอจตุรมุขจากอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลทบุญยนนทวิหารมายังเมนหลวงหน้าพระไพรสิริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสนะคะค่ะหลังจากที่สมเด็จพระญาณวชิโรดมได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563ณโรงพยาบาลกรุงเทพสิริอายุรวมได้100ปีพรรษาที่80ค่ะคณะสงฆ์วัดธรรมมงคลและศิษยานุศิษย์ก็ได้ร่วมกันเชิญสรีระสังขาร
ารของท่านเจ้าประคุณสมเด็จกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลณอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลนับถึงเวลานี้นะคะเวลาผ่านพ้นไปแล้ว545วันนะคะจนมาถึงวันนี้นับเป็นปัจฉิมวาระในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลและประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศแคนาดาค่ะซึ่งเมื่อบ่ายที่ผ่านมานะครับได้มีการเชิญโกรธสมเด็จพระญาณวชิโรดมขึ้นรถวอจตุรมุขจากอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารสุขุมวิท101มายังเมรุหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนะครับโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั่งเสลี่ยงนำโกศลสำหรับผู้ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องประกอบเกียรติยศตามโกศลสมเด็จพระญาณวชิโรดมนะครับมีหลายท่านด้วยกันค่ะได้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.บวรศักดิ์อุวันโนนะคะเป็นผู้ถือเครื่องทองน้อยค่ะดร.สิริทัตน์โรจนพฤกษ์เป็นผู้ถือสุพรรณบัตรนายวิวัฒน์ไกรพิสุทธิ์กุลนะคะเป็นผู้ถือพัดยศดร.อํานวยสุวรรณคีรีเป็นผู้ถือพัดรองบรมราชาภิเษกศาสตราจารย์พิเศษดร.สาครสุขศรีวงศ์เป็นผู้ถือบาทถมปัดนายนิวัฒน์แจ้งอริยวงศ์เป็นผู้ถือผ้าไตรนายชัยวัฒน์อนันทวานิชเป็นผู้ถือพานพระศรีถมปัดนายชัดชลวรเป็นผู้ถือขันน้ำนายพินิจจารุสมบัติเป็นผู้ถือหีบจักกรีถมปัดนายเขมมชัยรสานนท์เป็นผู้ถือคนโทถมปัดนายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นะคะเป็นผู้ถือพานล้างหน้าถมปัดและนายเสรีแสงจันทร์เป็นผู้ถือย่ามค่ะครับนอกจากนี้ยังมีพระภิกษุและศิษยานุศิษย์ร่วมเดินในขบวนด้วยนะครับเมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงเมรุหลวงหน้าพระพาอิสริยพรประเทศศิรินทราวาสแล้วจึงเชิญโกรธศพแห่เวียนเมน3รอบมีวงดนตรีปี่พาทย์นางหงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้บรรเลงจากนั้นจึงเชิญโกรธศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมขึ้นตั้งบนจิตกาธานครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เราได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารซึ่งจัดขึ้นที่เมรุหลวงหน้าพระพลายสิริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครค่ะสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรนั้นถือเป็นต้นแบบของการเป็นครูผู้ให้นะคะเป็นตัวอย่างด้านการศึกษาการไม่หยุดพัฒนาตนเองท่านให้การอุทิศตนสร้างประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมมากมายค่ะโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทำสมาธิอันมาจากปณิธานอันแรงกล้าตั้งแต่สมัยยังเด็กที่อยากให้โลกนั้นสงบสุขและให้ชาวโลกนั้นได้อยู่กันอย่างสันติภาพนะคะซึ่งการนั่งสมาธินั้นหรือทำสมาธิก็ประกอบไปด้วยวิธีการที่หลากหลายหากแต่ในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นมีผู้เชี่ยวชาญมากมายที่สามารถพัฒนาได้แล้วนะคะจะเหลือเพียงก็คงมีแต่ทางด้านจิตใจค่ะที่ถูกทิ้งไว้ดังนั้นจิตใจจะต้องถูกพัฒนาให้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหากไม่มีสมาธิจิตใจก็เหมือนรถไม่มีเบรกแข่งกันไปเรื่อยๆแพ้ก็ร้องไห้ชนะก็หัวเราะทำตามอารมณ์ก่อเวรกันไม่จบนะคะโดยศาสตร์แห่งสมาธินั้นไม่ใช่ความเชื่อความศรัทธาแต่สมาธินั้นส่งผลกับสมองโดยตรงเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศาสนาพุทธได้พูดไว้เมื่อ 2,600 ปีมาแล้วและในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยหรือว่าข้อโต้แย้งใดๆมาทัดทานได้นะคะท่านเริ่มต้นจากการเพียรตั้งใจศึกษาในเรื่องของสมาธิให้รู้แจ้งในองค์ความรู้ค่ะจากนั้นจึงอาศัยการลงแรงและลงกำลังสอนให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งหลายโดยไม่สนแก่ความเหนื่อยยากนะคะจนเมื่อได้รับความนิยมจึงได้จัดตั้งโครงการจิตตานุภาพเพื่อการเรียนการสอนสมาธิเป็นสัมมาสมาธิค่ะของสายพระอาจารย์หลวงปู่ม่านปุริทัตโตซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านนะคะการเรียนสมาธิสร้างพลังจิตมีประโยชน์และเสริมสร้างกำลังใจนะคะสร้างความมีเหตุมีผลความรับผิดชอบสูงรวมถึงสร้างความมีเมตตาเพื่อผู้ที่ทำสมาธินั้นจะได้ประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจด้วยค่ะความตั้งใจที่อยากจะให้องค์ความรู้นี้ได้เผยแพร่ไปยังทั่วทุกมุมโลกและให้ทุกคนบนโลกนี้ได้อยู่อย่างสันติภาพรวมถึงเพื่อนมนุษย์ที่ต่างเชื้อ
ต่างเชื้อชาติต่างภาษาแล้วก็ต่างศาสนาและต่างความเชื่อนั้นนะคะท่านจึงได้เสียสละเพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้นี้ด้วยตนเองตลอด15ปีค่ะแต่ว่ามีอุปสรรคเรื่องของภาษานะคะท่านได้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองในวัย70กว่าพรรษาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะจนสามารถเทศนาและเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้กับชาวต่างชาติได้เหมือนที่เราได้รับฟังในช่วงสารคดีเบื้องต้นที่ดร.วิษณุนั้นได้กล่าวถึงท่านด้วยนะคะค่ะสำหรับสถาบันพลังจิตตานุภาพนะคะที่องค์หลวงพ่อได้ก่อตั้งขึ้นนะคะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคม2540ที่นครธรรมพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารซอยสุขุมวิท101กรุงเทพมหานครนะคะโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรปัจจุบันนั้นมีสาขาของสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย301สาขาค่ะในประเทศแคนาดา6สาขาในสหรัฐอเมริกา3สาขาและในประเทศออสเตรเลีย1สาขาค่ะโดยมีจุดประสงค์ในการเผยแผ่และสอนการทำสมาธิอันเป็นสัมมาสมาธิสายพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อเพิ่มพลังจิตให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพสร้างพลังจิตที่มีประโยชน์และเสริมสร้างกำลังใจสร้างความมีเหตุผลความรับผิดชอบสูงความมีเมตตาผู้ทำสมาธินั้นจะได้ประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจค่ะนับตั้งแต่สมเด็จพระญาณวชิโรดมบริยังสิรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารได้ถึงมรณภาพเมื่อวันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563ในต้นมานั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมด้วยเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพณอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลถบุญยนนทวิหารกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนเกียรติยศเป็นโกศลมนตบพร้อมจัดเครื่องตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสงศพและทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพด้วยครับจากนั้นนะคะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาถึงยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถพระที่นั่งเทียบที่หลังพระพลาอิสริยาภรณ์แถวทหารรับเสด็จเป่าแตรเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นพระพลาอิสริยาภรณ์ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานลาดผ้าภูสายโยงค่ะส
ำหรับรายนามพระสงฆ์ที่จะเป็นผู้พิจารณาบังสุกุลนะคะสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมวิสุทธาจารย์วัดเครือวันพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมมุนีจากวัดพระศรีมหาธาตุและพระธรรมวิสุทธาจารย์จากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์ที่จับบังสกุลทั้ง10รูปค่ะ
สงฆ์ทั้ง10รูปได้บังสุกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกค่ะหลังจากนั้นจะลงจากพระปลานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล7วัน50วันและ100วันพระราชทานนะครับเมื่อคราวบรรจบวาระ1ปีแห่งการวัฒนภาพประสงค์พระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครั้นเอาพสานแห่งการบำเพ็ญกุศลศพทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการออกเมนพระราชทานเพลิงศพพร้อมเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยพรวัดเทพศิรินทราวาสในวันนี้นอกจากนี้นะครับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ยังทรงกรุณาประสงค์พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานระหว่างที่หน้าโกศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมด้วยครับนั่นก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ได้พระราชทานโปรดพระราชทานในการศพของสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจบจนวาระนี้วันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระดำเนินจากพระพระสิริยาภรณ์เพื่อที่จะเสด็จขึ้นเมนพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรค่ะเจ้าอยู่หัวทรงหยิบกระทงข้าวตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกศจากนั้นทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีนะคะและทรงจุดไฟจากโคมที่ตำรวจวางเชิญถวายหลังจากนั้นทรงวางดอกไม้จันทร์ของสมพระองค์และทรงวางดอกไม้จันทร์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรข้าพนักงานประโคมแตรงอนแตรฝรั่งปลีกกองชนะค่ะจากนั้นเสด็จลงจากเมนไปประทับพระราชอาสน์ที่มุกหน้าพระพระสิริยาภรณ์
ลำดับนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะคะจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองกรรมการมหาจุฬาสมาคมจะได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เป็นลำดับถัดไปค่ะและแขกผู้มีเกียรติบนพระพลาสุริยาภรณ์และชั้นรถหน้าพระพลาจะได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เคารพศพเป็นลำดับถัดไปค่ะในระดับนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมเด็จพระญาณวชิรโรดมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ดร.ดาวน้อยสุทธิภาพันธ์และดร.สาครสุขศรีวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสมเด็จพระญาณวชิรโรดมค่ะรวมถึงทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทั้งสองท่านด้วยนะคะซึ่งนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนั้นก็เป็นแพทย์ผู้ที่ถวายการรักษาสมเด็จพระญาณวชิรโรดมวิทยาสิรินทรโรมาโดยตลอดนะคะรวมกับคณะแพทย์กว่า20ท่านด้วยกันมีข้อความที่น่าสนใจนะคะในหนังสือสมเด็จพระญาณวชิรโรดมที่ทางด้านของดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรได้กล่าวถึงหลวงพ่อวิริยังในหัวข้อพระอาจารย์หลวงพ่อในใจสิทธิ์ทุกคนค่ะเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเคยต้องปรับตัวใหม่ค่ะเมื่อต้องเปลี่ยนจากการออกนามท่านว่าพระอาจารย์หลวงพ่อมาเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์สูงขึ้นแต่ที่ต้องปรับมากขึ้นเป็นพิเศษคือต้องการออกนามท่านล่าสุดว่าเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณวชิรโรดมสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระรูปแรกในฝ่ายธรรมยุทธของไทยขณะนั้นท่านยังอยู่ระหว่างอาพาธแต่เชื่อแน่ว่าถ้าท่านยังพบศิษยานุศิษย์ได้เป็นปกติท่านคงจะบอกว่าเรียกอะไรก็เรียกไปเถิดเรียกอย่างเดิมก็ดีแล้วถึงอย่างไรหลวงพ่อก็ยังเป็นหลวงพ่อของเหล่าศิษย์หลักสูตรสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพอยู่นั่นเองและจะเป็นดังนี้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงดังที่ท่านเคยพูดไว้หลายครั้งเมื่อสมัยดำรงสังขารอยู่ท่านเคยบอกว่าแม้จะได้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมและชั้นพรหมก็ไม่ต้องเรียกท่านว่าเจ้าคุณให้เรียกหลวงพ่อดูจะขลังกว่าค่ะความเป็นพระที่วางตัวธรรมดาเรียบง่ายโอภาปราศัยเป็นปกติกับทุกคนโดยไม่เลือกหน้าเป็นสิ่งที่ศิษย์น้อยใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างทราบดีทั่วหน้ากันตรงนี้จะว่าเป็นเสน่ห์ของท่านก็ได้แต่ความจริงคือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นพรหมวิหารธรรมที่ท่านมีอยู่เป็นนิดอีกทั้งยังเจริญด้วยสังฆวัตถุธรรมทั้ง4คือทานปิยวาจาอัตถจริยาและสมานตตาหลวงพ่อเป็นคนพูดจาไพเราะนุ่มนวลเพราะท่านต้องคอยให้กำลังใจศิษย์ที่เรียนสมาธิไม่ให้ละความเพียรเวลาสอนหลักสูตรสมาธิท่านจึงมักมีอารมณ์ขันมีการสรรพยอกศิษย์บางคนมีการยกตัวอย่างที่เรียกเสียงหัวเราะได้บางครั้งท่านก็พูดไทยปนศัพท์ภาษาอังกฤษพลางออกตัวว่าฟังอย่างนี้จะได้เรียนทั้งวิชาสมาธิและภาษาอังกฤษไปพร้อมกันด้วยยิ่งพวกลูกศิษย์หัวเราะก็เป็นการดีว่าการเรียนวิชาสมาธิสามารถทำให้สนุกและได้ความรู้ไปในเวลาเดียวกันข้อนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้การเรียนสมาธิกับท่านไม่เคร่งเครียดหรือหนักจนเกินไป
เรื่องหลวงพ่อกับการใช้ภาษาต่างประเทศนั้นท่านเล่าว่าพื้นความรู้เดิมของท่านคือชั้นประถมศึกษาแต่เมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วและต้องเดินทางไปเผยแพร่ธรรมะและวิชาสมาธิในต่างประเทศท่านจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออายุ 70-80 ปีซึ่งเป็นการเรียนใหม่ทั้งหมดด้วยตนเองและมีครูมาสอนเป็นบางครั้งจนท่านสามารถสนทนาแสดงพระธรรมเทศนาและสอนวิชาสมาธิแก่ชาวต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำคัญเมื่อท่านมาอยู่ในยุคสมัยที่มีการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ติดต่อกับผู้คนท่านก็พยายามเรียนรู้ในวัย80ปีจนสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลเทคโนโลยีแบบไม่ซับซ้อนนักกับชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ดีข้อนี้นับว่าเป็นความเพียรซึ่งเราทั้งหลายควรเรียนรู้และมีกำลังใจจะปฏิบัติตามโดยถือหลักว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนเรื่องความเพียรของท่านนั้นเป็นเลิศสมชื่อวิริยังสมัยต้นๆท่านต้องเดินเท้าธุดงไปที่ต่างๆกับพระอาจารย์คงมาพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์อื่นๆเป็นระยะทางไกลๆนับวันละ10กิโลเมตรด้วยความยากลำบากทุรเวทนาและแสนสาหัสนอกจากนี้ท่านยังมีความจำดีเป็นเลิศสามารถจดจำเรื่องราวเก่าๆในรายละเอียดได้อย่างดีทั้งในส่วนที่เป็นประวัติของท่านประวัติพระอาจารย์กงมาและประวัติพระอาจารย์มั่นดังที่ท่านฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นจนสามารถจดจำนำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือมุตโตไทยซึ่งพระอาจารย์มั่นได้ตรวจและอนุญาตให้นำออกเผยแพร่ได้หลวงพ่อเดินทางเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครจนสร้างวัดได้หลายวัดจัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพและเปิดสอนวิชาสมาธิหลายสิบหลักสูตรมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศการสอนวิชาสมาธิของหลวงพ่อไม่เหมือนกับที่สอนกันในสำนักอื่นๆเพราะว่าหลวงพ่อเดินทางตามหลักการของพระอาจารย์มั่นแต่ท่านมาทำให้วิธีการเรียนการสอนนั้นกลายเป็นวิทยาศาสตร์หรืออะคาเดมิกยิ่งขึ้นมีการแต่งตำราใช้เป็นบทเรียนหรือคู่มือสำหรับครูสอนและนักศึกษามีการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีการออกภาคสนามเช่นขึ้นดอยอินทนนท์มีการสอบวัดผลประกาศผลสอบมีสอบได้สอบตกมีการมอบพุทธิบัตรที่สำคัญอีกอย่างคือมีการผลิตครูไว้เป็นวิทยากรสอนตามสาขาต่างๆทั่วประเทศหรืออาจจะทั่วโลกนั่นก็เป็นข้อความของดร.วิษณุเครืองามนะคะที่ได้เกลียกกล่าวถึงหลวงพ่อไว้ในหนังสือสมเด็จพระญาณวชิโรดมค่ะถือว่าเป็นลูกศิษย์ในสายสมาธิอีกหนึ่งท่านนะคะมีโอกาสได้เรียนสมาธิชั้นสูงค่ะกับหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะหรือว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จค่ะสำหรับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อสมเด็จพระญาณวชิโรดมนั้นมีมากมายขนานักนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระพรหมมงคลยานขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะมีราชินานามที่จารึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระญาณวชิโรดมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563โดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระพรหมมงคลยานเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณยินดีในเนกขัมมะปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรและตันยูมหาเถระกรณธรรมมั่นคงตลอดมาได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธศาสนาและราชอาณาจักรอย่างไพศาลดังปรากฏในประกาศสถาปนาสมณศักดิ์เป็นที่พระราชคณะเจ้าคณะรองเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562แล้วนั้นค่ะครั้นต่อมาพระพรหมมงคลยานได้เจริญยิ่งด้วยอุตสาหะวิริยะที่คุณมิได้ท้อถอยได้ปกครองดูแลให้ความอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะนะคะจึงได้มีการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณวชิโรดมในที่สุดค่ะลำดับนี้เมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จลงจากพระพลศิริยาภรณ์นะคะเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัครสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพในคืนนี้แล้ววันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรและพัฒหารสามหาบในการเก็บอัฐิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสุรินทโรจากนั้นศิษยานุศิษย์จะได้เชิญอัฐิของเจ้าพระคุณสมเด็จกลับมาประดิษฐานยังอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลถาวรยนต์ทวิหารสุขุมวิท101ต่อไปค่ะท่านผู้ชมครับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสุรินทโรขณะยังดำรงชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นพระมหาเถระที่มีวัดปฏิบัติงดงามเจริญยิ่งด้วยอุตสาหะวิริยะปกครองดูแลให้ความอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามอย่างสม่ำเสมอนะครับทั้งยังสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณรตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของชาติมาโดยตลอดครับค่ะท่านเจ้าพระคุณได้สืบสานปณิธานแห่งบูรพาจารย์สายวิปัสสนาธุระสอนวิชาสมาธิส่งเสริมการฝึกอบรมสมาธิจิตตภาวนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะคะก่อให้เกิดการน้อมนำธรรมะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งยังเปี่ยมล้นด้วยพรหมวิหารธรรมต่อศิษยานุศิษย์เป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาแนะนำพร่ำสอนให้นำธรรมะไปศึกษาและประพฤติปฏิบัติก่อให้เกิดความเคารพและศรัทธาเลื่อมใสไม่เสื่อมคลายเป็นศูนย์รวมของศิษยานุศิษย์ทุกรูปทุกคนเสมอมาค่ะภาพแห่งความทรงจำในพิธีพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรได้ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนะคะเพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมถวายความอาลัยต่อสมเด็จพระญาณวชิโรดมในวาระสุดท้ายนี้แต่ทว่าคำสอนและคุณความดีจากบุญบารมีที่ท่านเพียรสร้างสมมาเป็นเวลากว่า100ปีนั้นจะยังสถิตอยู่ในใจศิษยานุศิษย์ตลอดไปขอกราบแสดงความอาลัยไว้ณที่นี้ค่ะในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับขอนำทุกท่านไปรับชมมิวสิกวิดีโอกรมหลวงลงชมกราบหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นการส่งท้ายและระลึกถึงหลวงพ่อวิริยังของศิษยานุศิษย์ร่วมกันนะครับทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับและต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ